ขอบคุณครับรอบหนึ่งเลยนะเชิญครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้ในเวทีมหาสารคามมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างทางนักกิจกรรมผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนิดหน่อยนะครับครับทราบว่าเบื้องต้นก็คือว่ามีการตกลงกันเรื่องของการนำตำรวจมาเฝ้าบริเวณด้านที่ผู้ชุมนุมจะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่บริเวณสนามฟ้าในมหาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็ต่อมาได้มีการนำเอากล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาติดไว้ด้วยนะครับซึ่งทำให้มีปัญหาเรื่องว่ากับข้อตกลงเดิมที่มีต่อผู้ชุมนุมนะครับว่าไม่มีความชัดเจนว่าจะเอายังไงแน่แล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับทางผู้ชุมนุมนะครับสี่คนหนึ่งสองไม่สี่คนนี้มันแหลมโทษแบบอันนี้เนี่ยบ้าเอาบุญตรงนี้2บ้าเอาบุญ2ได้แต่ว่า2ยืนงานแต่ว่าพี่ขอเอาตั้งเหมือนเดิมแล้วเดินผ่านรถคุณได้ไหมเพราะว่ามันพวกนี้พวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีเหตุแม่พี่ก็ซวยมีทีมการ์ดแต่คนที่ดูแลตรงทางเข้าขอเป็นทีมการ์ดพวกผมเอางี้เอาเครื่องตั้งแค่ไหนเอางี้คนดูแลเสนอแนะขอเดี๋ยวพี่โอเคมาบอกน้องนะตอนนี้คือเราตึงตรงนี้ก่อนต้องเราไม่เข้าไป5 นาทีไม่มีคำตอบเอาตามที่ผมพูดครับตอนนี้ทางกลุ่มของนักกิจกรรมได้นำเอากล้องวงจรปิดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาตั้งในนี้ออกไปข้างนอกแล้วนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเรื่องของการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุมบริเวณทางเข้าที่ชุมนุมเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมากี่นายนะครับตอนนีวันนี้มีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้จัดกิจกรรมเองนะครับหรือว่าผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือแม้แต่ผู้สื่อข่าวเองก็มีปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดนตรวจค้นนะครับจะขอตรวจค้นเอกสารหนังสือเรียนหนังสืออ่านเล่นของผู้สื่อข่าวก็จะโดนตรวจด้วยนะครับหนังสืออ่านเล่นนะครับหนังสือเรียนของน้องนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมก็จะขอตรวจค้นนะครับโดยอ้างว่าอาจจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาหวาดกลัวอะไรกันนักกันหนาก็ไม่ทราบนะฮะแม้แต่ผู้สื่อข่าวเองก็โดนด้วยนะครับน้องอันนี้น้องไม้พานุพงษ์จัดนอกมาแล้วนะครับอันนี้มาดูแลความปลอดภัยของพวกเราแต่รบกวนดูแลด้านนอกนะครับเดิน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 ครับขอบคุณครับขอบคุณได้ครับขอบคุณนะเกียรติใครก้าวมั่นคงจะดำรงนี่สินตีลาตั้งมีตัวจะตายไม่เป็นจะเป็นจีวรขอบคุณไม่ว่าจะมีการดำเนินการสามารถไปได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แต่งแค่ทุกคนนะครับเชิญได้ใจได้นะครับเพราะทางสงบเรียบ
ตอนนี้ทางตำรวจยังเข้าใจว่ากำลังปรึกษาหรือเขารอคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาอยู่นะครับว่าจะมีมาตรการปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ชุมนุมแต่ว่าถ้าดูจากสายตาก็คือว่าทางการของผู้ชุมนุมนี่ผมคิดว่ามีจำนวนมากพอสมควรนะครับการอาสาจากหลายๆจังหวัดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นชนวนอาจจะเสี่ยงในการก่อเกิดความรุนแรงการกระทบกระทั่งกันมากกว่าการที่จะเป็นการชุมนุมโดยสันตินะครับปัญหาที่เกิดขึ้นครับสวัสดีครับน้องนัทนะครับจากโดมปฏิวัตินะครับมาแล้วตอนนี้สามารถเข้าไปร่วมได้ทางฝั่งขวามือของดิฉันนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจุกอยู่บริเวณทางเข้าที่ชุมนุมซึ่งความจริงก็ถูกบีบให้มีทางเข้าเพียงแค่2จุดนะครับแต่ว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจุกอยู่ตรงนี้ก็คือว่าผู้ชุมนุมก็มายืนรอแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเนื่องจากว่านอกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ยก็ยังมีการตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าเป็นการเกินกว่าเงื่อนไขที่ทางผู้จัดการชุมนุมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ไว้นะครับโอเคขอสตาฟช่วยนะครับขอสตาฟหน่อยนะคะตอนนี้ทางผู้ชุมนุมที่มาออกันเพื่อรอเข้าชุมนุมได้เข้าเดินเข้าตามปกติแล้วนะครับยังมีผู้ชุมนุมมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ยตอนแดดร้อนๆเนี่ยเห็นมีผู้ชุมนุมมาไม่มากแต่ว่าวันนี้พอค่ำมาแล้วฝนตกมานิดหน่อยนะอากาศเย็นขึ้นมีคนเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้การให้เหตุผลการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรึงกำลังโดยให้เหตุผลว่ามาดูแลความปลอดภัยนี่น่าจะเป็นการน่าเป็นคำถามมากกว่านะครับว่าหรือไม่หรือว่าเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาร่วมชุมนุมมากกว่านะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อสังเกตที่ทางประชาไทยอยากตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับที่มีคำตอบให้ผมหรือยังพี่เป็นมวลชนที่มาร่วมชุมนุมหรือพี่เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็มวลชนที่พี่มาดูแลความเรียบร้อยพี่มาดูแลแล้วพวกผมก็มาดูแลความเรียบร้อยเนื่องจากพวกผมเป็นมาร่วมชุมนุมพี่ไปก็พี่อยู่รอบนอกนี่ไงพี่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรพวกผมมีสถานะช่วยผมยกมือนะถ้าใครไม่ยกมือเราจะไม่พูดคนที่พูดคือคนที่ยกมือผมนายอัธพลบัวพัดขอถามพวกพี่ที่อยู่ตรงนี้ว่าพวกพี่เป็นมวลชนที่มาร่วมชุมนุมหรือเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบกรุณาตอบใน2ช้อยนี้เท่านั้นใครจะตอบยกมือเอาพี่ยกมือยังครับเอาอย่างนี้พี่ยกมือก่อนเอาอย่างนี้พี่ยกมือก่อนน้องพี่ยกมือก่อนน้องพี่ยกมือก่อนพี่จะพูดพี่ยกมือก่อนน้องพี่ไม่ได้ทำไม่ได้ไปลุกไม่ได้ไปทำอะไรกับน้องเลยพี่ยืนคุยกันไม่ได้ถามว่าพี่มาทำอะไรตอนนี้น้องเริ่มจะมาที่นี่แล้วนะผมแค่ถามว่าพวกพี่มาที่ถ้าน้องถ้าเป็นบุคคลภายนอกเขามายืนคุยแล้วน้องมาไล่เขาอย่างนี้น้องคิดว่ายังไงหรือเป็นน้องยืนคุยกันแล้วคนมาไล่น้องรู้สึกยังไงน้องรู้สึกยังไงครับพี่อย่าเพิ่งตอบผมถามผมตอบไม่พี่ถามน้องอะรู้ไหมตอบคำถามพี่ยืนคุยกันอยู่ถ้าเป็นน้องยืนคุยกันอยู่แล้วมีคนมาไล่อย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงไม่โอเคเราไม่โอเคแน่นอนเราค่ะก็พี่ยืนคุยกันเฉยๆพี่ไม่ได้ไปทำอะไรยืนคุยกันเฉยๆอย่างเงี้ยทำไมท่านไม่แต่งเครื่องแบบยกมือครับนะครับพี่ฮะผมยืนคุยกันเฉยๆเนี่ยคิดสมมุติว่าน้องเข้ามาทําอะไรครับเขาไม่ยกมือผมพูดไม่ยกมือขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ทําอะไรกันเลยยืนคุยกันครับผมก็หันหน้าไปทางคุณด้วยตามไม่ได้ไปกีดขวางคนก็เดินผ่านเยอะผ่านไปเข้าไปผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะพี่ต้องเข้าใจครับเราก็ให้แล้วกําลังเราถอยออกไปเรียงแต่เขาออกไปแล้วเขาไปแล้วออกไปแล้วเขาไปแล้วกําลังเขาออกไปแล้วแล้วผมก็ยืนคุยกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ขวางทางเดินทางด้วยพี่ยังพี่
บ่ต้องมาระเบิดเป็นประโยคนึงเอาอย่างนี้พี่พี่เป็นคนกลางไงพี่ต้องเข้าใจพี่ครับครับเมื่อสักครู่นี้ครับนอกเนื่องจากทางพอทางการของผู้ชุมนุมได้ผลักดันให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบออกไปก็มีเจ้าหน้าที่เครื่องในเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจนะครับนอกเครื่องแบบประมาณอย่างน้อยที่เห็นก็คือประมาณ 3-4 คนไม่สามารถระบุรูปพรรณชัดเจนได้เนื่องจากว่าใส่แมสนะครับก็มายืนอยู่บริเวณทางประตูทางเข้าแทนนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเต็มไปหมดนะครับไม่ทราบว่าจะทำมาทำไมในจุดเดียวนะครับก็คือจุดประตูทางเข้าเท่านั้นตกลงว่าจะมีตัวแทนไปเจรจานะครับขณะนี้นะฮะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทิศไหนก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางผู้ชุมนุมมาอัดกันเต็มหมดนะครับเนื่องจากว่าการเจรจายังไม่เป็นที่เข้าใจหรือได้ข้อสรุปนะครับว่าบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับมาทำหน้าที่ในฐานะอะไรนะครับแล้วก็ควรจะจัดวางกำลังกันอย่างไรนะครับเพราะนะฮะบริเวณทางเข้านะครับตอนนี้ถนนด้านข้างสนามฟุตบอลสนามฟ้าเนี่ยก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เท่าที่สอบถามจากทางคณะผู้จัดจากทางการนะครับเขาก็ยืนยันว่าทางผู้จัดหรือว่าทางการของการจัดเวทีมหาสารคามด้านกองรบครั้งนี้นะครับยืนยันว่าพื้นที่ภายในที่จัดชุมนุมเนี่ย
เขาสามารถที่จะจัดการดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้นะครับการเจรจายังไม่ได้ข้อยุตินะครับแสงจะรบกวนกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอฟังการแถลงหรือว่ารอดูท่าทีจากทางทั้งฝ่ายการของผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้ข้อสรุปข้อยุติอีกทีนึงนะครับสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศทั่วไปในอีกช่องทางนึงนะครับจะไปดูใช่ไหมรบกวนเลยครับเชิญเลยไม่เชิญใครก็ต้องเชิญด้วยเข้าไปลองกันเลยครับเข้าไปลองไปดีเข้าไปลองกันครับไปไปด้วยกันครับตอนนี้ทางกาดขอความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เข้าไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันนะครับไม่ให้กระจัดกระจายนะครับนะครับ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 ตอนนี้ทางกาใช้ร่างกายของตัวเองนะครับพยายามผลักดันให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่ในแนวที่ระบุเบื้องต้นนะครับว่าให้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เท่านั้นนะครับหนึ่งที่เกิดความเครียดนะครับในระหว่างผู้ดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองแล้วก็ท
ั้งทางกาดของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเองก็อาจจะเป็นเรื่องของแสงสว่างในที่ชุมนุมด้วยนะครับตอนนี้นี่ความจริงแล้วที่บริเวณจัดที่จัดชุมนุมนี่คือเป็นสนามฟุตบอลนะครับซึ่งมีการแข่งกีฬาใช้ซ้อมกีฬาฟุตบอลนะครับทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนนะครับซึ่งโดยปกตินี่ก็คือว่าในตอนคืนก็จะมีสปอตไลท์ส่องสว่างให้กับทางผู้มาเล่นฟุตบอลนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับมีเพียงแค่ไฟฮาโลเจนเปิดรอบทางห่างๆนะครับแต่ว่าสปอตไลท์ที่ส่องสว่างในบริเวณสนามที่ชุมนุมเนี่ยไม่ได้มีการเปิดให้นะครับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ได้ให้แสงสว่างให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มาชุมนุมที่สนามฟ้านะครับนะฮะทำให้ทางการนักเรียนนิสิตนักศึกษาเองเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็อาจจะทำงานหนักนะครับอาจจะทำงานหนักหรือว่ามีความตึงเครียดมากขึ้นหวั่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ชุมนุมมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะด้วยเจตนาต้องการที่จะกีดขวางกีดกั้นการชุมนุมอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าการที่ในที่ชุมนุมนะครับไม่ได้รับแสงสว่างพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าของสถานที่ปิดไฟนะฮะปิดไฟสปอตไลท์ก็จะสร้างความตึงเครียดให้กับทางผู้ชุมนุมและมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงการกระทบกระทั่งระหว่างผู้ชุมนุมเองกับกับเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่พึง อยากฝากถึงผู้บริหารของมหาลัยมหาสารคามนะครับว่าอยากให้ตระหนักถึงปัญหาในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งท่านไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลยหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับออกมาระบายความอึดอัดตันใจที่นี่ต่อรัฐบาลเผด็จการตอนนี้น้องไม้นะครับไม้พานุพงษ์จัดนอกนะครับสายแข็งของขบวนการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่นะครับพ่อหมออาจารย์ใหญ่จากมหาวิทยาลัยมหาจากขอนแก่นพอกันทีนะครับไปเจรจากับทางเจ้าหน้าที่นะครับยังไม่ทราบว่าจะมีผลเป็นอย่างไรขออนุญาตยุติการถ่ายทอดเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ลดความตึงเครียดลงแล้วเจ้าหน้าที่ยอมถอยไปแล้วจากการกดดันของกาดนักเรียนนิสิตนักศึกษาและกาดอาสาของผู้ชุมนุมนะครับครับขออนุญาตยุติการถ่ายทอดเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะถ่ายทอดให้ได้รับทราบกันต่อ